เอาเลยครับผมนะฮะก็ต้องขอสวัสดีชมท่านเลยดิครับวันนี้ผมเนี่ยครับวันนี้ผมไมค์ครับ Pocket Edition นะครับเวอร์ชันของ 1.2 เบต้าดิครับผมวันนี้ผมการสอนวิธีให้เจ้าเพลอนหรือว่าเจ้านกเนี่ยสามารถเต้นได้กันนะครับผมบอกสำหรับที่คนใจไม่รู้กันนะช่วงนี้ก็ลองคิดรวนๆกันนะรู้สึกว่าเจ้านกเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเลยครับดีนกนะโอเคก็นะครับผมก็ใครรู้ไม่รู้ก็คอมเมนต์เลยกันนะครับผมไม่ว่าอะไรครับผมก็บอร์ดสปอนที่อาจจะไม่รู้กันหรือว่าคนที่เล่นไหมครับ Pocket Edition ใหม่ๆกันนะฮะโอเคก็บอร์ดสปอนที่อาจยังไม่รู้นะจำไว้ครับอาจยังไม่รู้นะไม่ใช่ว่ารู้แล้วว่าพี่ผมรู้แล้วพี่เนี่ยเออใช่ครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ยังไงก็ได้กดไลค์เท่าไหร่ก็ได้ผมไม่เป็นไรครับโอเคก็วิธีการทำให้จะนกเนี่ยสามารถเต้นได้คือเราต้องจำว่าเสกออกมาหรือว่าทำให้นกเชื่องเองนี่ครับผมก็เดี๋ยวเอาอาหารมาแป๊บนึงนะครับผมเอาอาหารแป๊บนึงได้ไหมซีดเดี๋ยวซีดชีวิตจะฟีดหนึ่งหิตติไม่ใช่โอเคก็เลี้ยงเลยผมเลี้ยงไปเลยเพลอดจะไปเทมโอเคต่อไปดูนานนะพวกเทไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยมันเทไม่ได้เดี๋ยวต้องเชื่องเหรอฮะเหรอเอ๋อลืมให้เออเทมีอันเดียวโทษมันนี่ไม่มาเออนี่ดีมากไอตัวมันนี่เลยโอเคเทไปเทไปโอเคเรียบร้อย3ตัวแล้วขอสัก5ตัวละกันท่านชมโอเคตัวที่4จะไปตัวที่5ปึ๊บเนี่ยดีครับผมก็มารอนี่เจ้าเพลอดมันหรือเจ้านกมันเนี่ยแล้วก็ทำการเอาจังบ็อกมาผมมาเดี๋ยวครับวางไปเลยก็เอาการเพลงแล้วผมชื่อว่าเพลงMusic This นะครับเป็นเพลงชื่อเพลงนะชื่อเพลงว่าC4183นะครับผมเปิดให้มันฟังดีกว่าชมไปเลยนะหรือว่าเพลงอื่นก็ได้ครับแล้วแต่ผู้ชมเลยเดี๋ยวดูว่ามันเป็นไงปึ๊บหยอกนี่มันนกสายยอนี่หว่านี่มันนกสายยอไม่ใช่สายหมอนะเว้ยสายหมอเงียวขอพี่ไม่มีงูออกมาตึ๊ดไม่ใช่แล้วโอ้ตึ๊ดเฮ้ยเดี๋ยวเพลงหมดแล้วโอเคเต้นต่อดิโอ้โหบินตามมันเลยบินตามเลยฮะเฮ้ยวางนี่เฮ้ยลงนี่สองนี่ลงเลยโอเคแล้วก็โอ้มันเลยโอเคก็ประมาณนี้กันนะครับผมแบบเปิดเพลงให้นกฟังก็เอาง่ายคือวิธีการให้สอนนี่ครับมันถือว่านกเต้นได้กันนะครับผมก็ทีนี้ไม่มีอะไรมากแล้วกันครับก็หวังว่าควรจะเป็นประโยชน์แก่คนที่มาเล่นใหม่ๆเลยกันครับก็สามารถเอาไปเปิดให้นกดูเล่นได้กันถือว่าตลกเหมือนกันครับคือเปิดให้เพื่อนเล่นอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้กันก็หากว่าเพื่อนเนี่ยชอบเพลงไม่ลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากกันนะฮะโอเคก็ขยันว่าส่งแฟนอาร์ตก็ลิงก์ใต้คลิปแล้วก็หรือว่าโดเนทก็ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันนะครับผมลืมกดรูปกระดิ่งด้วยกันนะฮะโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ครับบ๊ายบายรักพี่มอนนะจุ๊บ